This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การปนเปื้อนในอาหารเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่3ด้านด้วยกันที่มีการปนเปื้อนหรือ contaminate เข้ามาในอาหารที่เรารับประทานตั้งแต่กระบวนการวัตถุดิบนะไปจนถึงแบบต้นน้ำยันปลายน้ำที่เป็นอาหารที่เราพร้อมบริโภคเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนได้3ด้านด้านแรกเลยก็คือทางกายภาพครับด้านที่2ก็คือการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ส่วนด้านสุดท้ายเลยคือการปนเปื้อนทางเคมีไม่ว่าจะเป็นสารบอแล็กสารกันลาสารฟอกขาวฟอร์มาลีนยาฆ่าแมลงโลหะหนักฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหารค่ะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาทักทายกันพูดคุยกันสารปนเปื้อนในอาหารค่ะคำนี้คืออะไรแล้วก็สารปนเปื้อนที่ว่านี้เนี่ยอยากจะขอคำแนะนำอาจารย์ด้วยเลยแล้วกันว่าสารปนเปื้อนมันมีอะไรประเภทไหนยังไงบ้างมันมีผลต่อสุขภาพยังไงกับอาหารที่เรากินเข้าไปครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการปนเปื้อนในอาหารเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่3ด้านด้วยกันนะครับที่มีการปนเปื้อนหรือ contaminate เข้ามาในอาหารที่เรารับประทานเนาะไม่ว่าจะตั้งแต่กระบวนการวัตถุดิบนะไปจนถึงแบบต้นน้ำยันปลายน้ำที่เป็นอาหารที่เราพร้อมบริโภคเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนได้3ด้านด้านแรกเลยก็คือทางกายภาพครับเช่นเวลาเรากินข้าวแล้วแบบเอ๊ะเรากัดเข้าไปทำไมมีทรายมาด้วยคุณลีเคยเจอไหมครับมีบ้างมีหินมีทรายปนเปื้อนมานะในอาหารในข้าวอันเนี้ยหรืออาจจะแบบว่ามีเศษอะไรที่มันแบบจากวัตถุดิบปนเข้ามาอันเนี้ยเราถือว่าเป็นการปนเปื้อนทางกายภาพคือมันมาเป็นชิ้นเป็นให้เห็นโดนสัมผัสได้เลยนะครับอันเนี้ยถือว่ามันเป็นทางกายภาพนะครับด้านแรกด้านที่2ก็คือการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ทางจุลินทรีย์ก็คือการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆโดยเฉพาะเชื้อก่อโรคนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม่ค้านะร้านข้าวมันไก่นะครับใช้เขียงเนี่ยหรือมีดเนี่ยนะครับมีดเนี้ยหั่นไก่ดิบนะครับหั่นไก่เพื่อจะเอาไปนึ่งไปต้มอะไรก็ว่าไปเอามีดเนี่ยหั่นไก่นะครับไก่ดิบแล้วเอามีดเนี้ยเดียวกันมาหั่นไก่สุกอีกหรือหั่นแตงกวาค่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นการปนเปื้อนข้ามและนึกออกไหมครับแล้วเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ที่มีดเองเขียงเองที่ใช้ในอาหารดิบมันก็ปนเปื้อนมาที่อาหารสุกได้อันนี้คือเชื้อก่อโรคหรือแม้กระทั่งการปนเปื้อนทางเนี้ยเราเรียกว่าทางจุลินทรีย์เนาะเช่นแบบไข่พยาธิที่มันมีการปนเปื้อนมาหรือเชื้อโรคในอาหารทั้งหลายแหล่ที่เราแบบดิบๆทำไม่สะอาดเช่นซูชิปลาดิบอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคเนาะหรือน้ำแข็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปนเปื้อนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ส่วนด้านสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญเลยที่เราจะมาเน้นกันมาขยี้กันวันนี้คือการปนเปื้อนทางเคมีหรือที่เราเรียกว่าสารปนเปื้อนนะครับซึ่งโอ้โหมีสารพัดเลยปนเปื้อนทางเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารบอแล็กสารกันลาสารฟอกขาวฟอร์มาลีนยาฆ่าแมลงโลหะหนักอันนี้คือการปนเปื้อนทางเคมีโอ้โหเพียบเลยซึ่งการปนเปื้อนทางเคมีเนี่ยพอพูดคำว่าเป็นสารอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับเราไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ในวัตถุดิบอยู่ในอาหารมีสีสันออกมาให้เห็นว่าเอ้ยถ้าสมมติสีน้ำเงินเนี่ยมันคือสารบอแลกหรืออะไรมันไม่ได้เห็นไงถูกต้องไม่เหมือนกายภาพกายภาพคือเห็นด้วยภาพปรากฏกายออกมาเหมือนข้าวที่เรากินข้าวไปอุ้ยทำไมมีเม็ดทรายนี่เรียกว่าปรากฏกายค่ะนั่นคือกายภาพส่วนทางจุลินทรีย์มันก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยเชื้อโรคอะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสารเคมีก็เหมือนกันเนี่ยบอแลกยกตัวอย่างง่ายๆสารบอแลกซึ่งมักพบในพวกเนื้อหมูเนื้อบดเนื้อปลาทับทิมกรอบลอดช่องบางคนไม่นึกไงว่าเฮ้ยฉันก็นึกว่าบอแลกเนี่ย
มันมีอยู่ในพวกลูกชิ้นกรอบนึกออกไหมครับกินแล้วกรอบกรุบกรุบกรวบสารเนี้ยมันจะทำให้รสชาติกรอบนะถ้าเป็นหมูเด้งอ่ะโจ๊กหมูเด้งลูกชิ้นหมูเด้งโหอาจารย์ของชอบกรอบรสช่องอะไรพวกเนี้ยที่มันเนื้อสัมผัสกรอบๆอันเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งครับซึ่งกฎหมายอาหารเองเนี่ยห้ามใช้ครับแต่ผู้ประกอบการบางรายลักลอบใช้ซึ่งถามว่าเรามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมไม่เห็นนะครับนั่นน่ะสิคุณลีไปกินโจ๊กหมูค่ะหรือก๋วยเตี๋ยวหมูสับแล้วหมูมาเป็นแผ่นเด้งๆดึงๆเราไม่รู้หรอกว่ามีบอแลกหรือเปล่าเพราะมันไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาเปล่าโอ้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าต้องซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้แค่นั้นเองเลยเชื่อถือได้มีมาตรฐานการผลิตอะไรพวกนี้ครับบรรจุภัณฑ์อย่างดีไม่งั้นเราไม่รู้เลยไอ้เจ้าสารบอแลกเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นภัยเงียบนะคนกินเข้าไปถ้าใช้ในปริมาณมากก็อันตรายพิษเฉียบพันธุ์พิษเฉียบพันธุ์ทันทีคืออารมณ์เหมือนแบบว่าแต่ไม่ถึงกับน้ำลายฟูมปากดับสนิทคาโต๊ะนะครับแต่อาจจะปวดท้องปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ครับแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือมันเป็นภัยเงียบแฝงนะครับพูดง่ายๆฆาตกรเงียบบางทีเนี่ยมันใช้ปริมาณไม่เยอะหรอกแต่เราผู้บริโภคได้รับเข้าไปแล้วกินสะสมเป็นปีๆเลยนะ5ปี10ปีวันละน้อยเหมือนหยอดยาพิษนะครับเราไม่รู้เลยแล้วยิ่งในกลุ่มที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มที่เซนซิทีฟหน่อยบอบางหน่อยเช่นในเด็กเล็กในผู้สูงอายุในหญิงตั้งครรภ์ที่เขาเนี่ยแบบต้องพึงระวังและเพราะสารเหล่านี้ยิ่งเด็กเล็กยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยการทำงานของตับไตเขาไม่ได้เหมือนคนปกติแบบเราที่แบบเอ้ยเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะหรือวัยทำงานที่แบบการทำงานของตับของไตเนี่ยยังสามารถที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมของเสียของปนเปื้อนเหล่านี้ได้นะครับแล้วเนี่ยสะสมไปมากๆเข้าเนี่ยมันจะเป็นสารก่อมะเร็งครับพวกสารบอแลกเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยบางทีก็แหล่งที่น่าเชื่อถือมาตรฐานเนาะฉลากบรรจุภัณฑ์นะผู้ผลิตมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องสังเกตดูว่าเฮ้ยมันเด้งโอเวอร์ไปไหมไม่ใช่กินลูกชิ้นปุ๊บหูทำไมมันกรอบคู่ปุ๊บกรอบทับทิมกรอบก็หืมเด้งแท้ลิ้นสุดๆ ใช่ครับอันนั้นเนี่ยพึงระลึกไว้เลยว่าเฮ้ยบอแหลกหรือเปล่าที่ปนเปื้อนมาอาจารย์แต่ตอนกินเนี่ยมันไม่ทันคิดจริงๆนะมันก็แบบว่าอร่อยไงเมื่อก่อนนะจ๊ะโอ้โหลูกชิ้นกรอบนะทอดมาแล้วร้อนราดน้ำจิ้มแซ่บๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ต้องกรอบแล้วว่าหูมันสู้ฟันดีมันได้ยินเสียงกรอบอย่างเงี้ยคนไม่นึกไงอะไรก็นึกแต่มีแค่ลูกชิ้นมีแค่หมูเด้งหมูสับอะครับหมูบดสับเนี่ยเขาชอบใช้บอแลกหนอถูกต้องครับเพราะว่ามันแบบเฮ้ยเก็บได้นานด้วยแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับแล้วไม่บูดเสียงง่ายแต่มันจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งพวกไนโตซามีนซึ่งอันนี้อันตรายอย่างที่อาจารย์บอกโอ้อาจารย์คืออันเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าหมูเด้งทุกร้านที่เขาทำอ่ะจะมีสารบอแลกนะไม่ใช่นะตราว่าทุกร้านนะบางร้านเนี่ยเขาอาจจะมีกรรมวิธีกระบวนการหมักให้มันแบบเฮ้ยนุ่มเด้งอร่อยอาจจะมีวิธีของเขาแต่ว่าชิ้นก็ไม่ได้ทุกร้านนะครับแต่ถามว่าตรวจเจอบ้างไหมตามข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยก็มีตรวจเจอบ้างฉะนั้นเราไม่รู้เลยอาจารย์ถึงบอกไงว่าหลักการคือต้องกินให้มันหลากหลายวนเวียนวนไปอาจารย์หลักการนี้ไม่ใช่ว่าไปหลากหลายสารพิษหลากหลายเข้าร่างกายนะก็มีโอกาสแต่ว่าเรากระจายความเสี่ยงไม่ได้แบบสารตัวเนี้ยมากเกินไปถูกต้องเรากระจายความเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเอ้ยเรามีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้อาหารเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นที่เราจะได้รับเข้าสู่ร่างกายนี่แค่บอแลกอย่างเดียวนะบอแลกอย่างเดียวตัวถัดมาสารกัลลาครับสารกัลลาหรือกรดซาลิซิลิกอันนี้พบได้ในอาหารประเภทของผักดองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองขิงดองมะม่วงดองนะแหนมหมูยอพวกเนี้ยเป็นสารกัลลาเลยซึ่งมีความเป็นพิษครับเพราะได้รับมากๆความดันโลหิตต่ำนะครับบางคนจะคันตามตัวมีคลื่นไส้อาเจียนมีไข้นะสารกัลลาเนี่ยก็ยังพบได้อยู่แล้วที่น่ากลัวเนี่ยบางทีเนี่ยอาจารย์บอกว่าซื้อผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าผลิตโรงงานมีมาตรฐานเนี่ยบางอย่างเนี่ยครับสารบางชนิดอนุญาตให้ใช้ได้เช่นสารกันบูดเขามีเกณฑ์ในการมีเครื่องมือเครื่องช่างดิจิตอลช่างตวงวัดเป๊ะเหมือนสารกันบูดที่
ตรวจพบในน้ำพริกแกงอะครับหรือในอาหารที่มีกะทิบูดง่ายเนี่ยบางทีผู้ประกอบการอันนี้ไม่อาจารย์ไม่ได้เหมายกเข่งนะแต่ฝากไว้ให้คิดว่าอาจจะมีว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ช่างตรงวัดกุลีนึกออกไหมครับเพราะการที่ไม่ได้มีมาตรฐานเครื่องช่างดิจิตอลเหมือนในโรงงานผู้ผลิตก็บางทีใส่ไปเลยวิทย์ใส่อะพูดง่ายตักเต็มช้อนโยนใส่เข้าไปเลยวิทย์ใส่เข้าไปเลยนะเพื่อให้มันแบบเฮ้ยมันไม่บูดง่ายไม่เสียเร็วนะครับแต่กลายเป็นว่าอ้าวมันได้รับเยอะเกินสารพิษแต่สารบางอย่างเนี่ยห้ามใช้เลย อย่างสารบอแรกก็ห้ามใช้สารกันลาอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะได้รับเลยเพราะมันมีความเป็นพิษเนี่ยกับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยสูงมากฉะนั้นแล้วพวกหมักดองนะแหนมหมูยออันนี้บางทีเราได้รับโดยที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวไงเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วนะอาจารย์บอกเลยคืออาหารแปรรูปใช่ใช่เนี่ยคือเมื่อก่อนก็แบบยำแหนมคลุกอาจารย์ยังชอบอยู่ยังชอบอยู่แต่ไม่บ่อยละไม่บ่อยนะกินทีได้ครับพวกนี้หรือแม้กระทั่งสารฟอกขาวพอพูดถึงสารฟอกขาวปุ๊บแบบโอ้ทุกครั้งที่แม่บ้านอาจารย์ไปซื้อสิ่งนี้มานะอาจารย์ก็แบบเลงแล้วมีหรือเปล่าวะอะไรอาจารย์เปล่าวะถั่วงอกอ๋อนิยมใช้จานมันสวยไงต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็ดหูหนูขาวอย่างเงี้ยดอกไม้จีนนะเยื่อไผ่หน่อไม้อาจารย์เส้นก๋วยเตี๋ยวยังมีอีกเหรอมีครับเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีสารฟอกขาวครับโอ้โหก็มีมันจะได้สวยไงสารกันลาอย่างเงี้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีนะเพราะไม่งั้นมันชื้นขึ้นลาได้ง่ายไงเขาถึงต้องใส่น้ำมันอ๋อมีหน้าแบบว่าเส้นต้องมันก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อะครับฉะนั้นแล้วพวกเนี้ยถ้าเราได้รับเยอะเนี่ยมันก็สะสมในร่างกายทำให้เราแบบเฮ้ยหายใจติดขัดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันจะมีทั้งระบบทางเดินหายใจก็คือแบบหายใจติดขัดปวดท้องก็คือทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ผื่นขึ้นก็มีหลายอาการเลยซึ่งพิษเหล่านี้มันมีทั้งพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรังพิษเฉียบพลันกินเข้าไปปุ๊บอาการทันทีเลยเฉียบพลันถึงก็ตายได้เลยนะสำหรับบางคนอาจจะแพ้แล้วไม่รู้ถูกต้องครับแต่พิษเรื้อรังก็เหมือนฆาตกรเงียบที่อาจารย์บอกค่อยๆวางยาซึ่งใครวางยาเราเองนี่แหละวางยาตัวเองเลยไม่รู้เลยทุกวันนี้กินเข้าไปเนี่ยถั่วงอกมีสารฟอกขาวบางอย่างก็ให้มันแบบเฮ้ยมีเหลืองๆบ้างมีแมลงบ้างนึกออกไหมครับไม่ต้องไปเลือกสวยๆงามๆอุ้ยต้นอวบงามขาวจะแบบหุ่มผัดแล้วแบบแม่มันฟินนะที่มันช้ำๆมันก็ไม่ไหวให้มันแบบดูธรรมชาติบ้างให้มันแบบไม่ได้บอกขาวจนแบบว่าปิดไฟปุ๊บมันเรืองแสงโอโมกมาขนาดนั้นขึ้นมาใช่ครับอันเนี้ยก็เป็นอันตรายได้เนาะหรือแม้กระทั่งไอ้พวกอาหารทะเลเนี่ยบางทีแบบโอ้โหมาขายเนี่ยคือไม่ได้แบบสดๆไงถ้าเราไปที่แบบเฮ้ยทะเลขาทะเลอันนี้พวกนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วเราอ่านทะเลโดยเฉพาะปลาหมึกเนี่ยมักจะพบฟอร์มาลีนหรือถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านคือน้ำยาดองศพอันนี้กินไม่ลงเลยกลัวเลยเอาฟอร์มาลีนอย่างดีกว่าเอามาดองศพมาอันนี้ก็เป็นสารอันตรายที่มักมาใช้ในอาหารสดพวกอาหารทะเลเนื้อสัตว์เพื่อให้เก็บไว้ได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดปนเปื้อนเข้ามาปุ๊บก็เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายเหมือนกันครับแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนนะครับพวกเนี้ยเกิดขึ้นได้แล้วอันตรายถึงชีวิตได้เลยพวกฟอร์มาลีนนะแล้วเราต้องระมัดระวังถามว่าโอ้โหแบบบางอย่างนะมีกลิ่นเราจะแบบชัดเลยทำไมปลาหมึกอันนี้มีกลิ่นแปลกๆแล้วพวกแหมเราก็ไม่อยากที่จะแบบทุกเจ้าเนาะมันไม่ใช่ทุกเจ้าหรอกแต่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายเองโดยเฉพาะพวกบุฟเฟ่ต์เขาต้องคัดเลือกถูกไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาต้องแบกเก็บไว้นานสมมตินะโอ้โหมื้อกลางวันยาวยันนู่น3 ทุ่มคุลีแล้วเกิดน้ำความเย็นไม่จัดเชื้อก่อโรคเจริญเติบโตอีกกินเข้าไปลูกค้าท้องเสียอีกก็ใส่ฟอร์มาลีนท้องไม่เสียสบายใจขายได้แต่ลูกค้ารับฟอร์มาลีนกลับบ้านไปแล้วยังไม่ต้องถึงต้องดองศพตัวเองนะอาจารย์แล้วไอฟอร์มาลีนเนี่ยที่มันอยู่ในพวกอาหารทะเลพวกเนี้ยอาจารย์มองว่าถ้าเกิดความเย็นไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใช่ป่ะผู้ประกอบการแล้วก็เขาก็มีต้นทุนอ่ะเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเอามาปิ้งมาย่างมาต้มมาทำอะไรให้มันแบบสุกสารพวกนี้มันไม่หายสารบางอย่างก็หายครับแต่ว่ามันไม่ได้หาย 100% ไงก็ยังมีอยู่ถูกต้องมันก็ยังมีปนเปื้อนอยู่แล้วบางอย่างเนี้ยอ๋อหมึกโดนไฟก็สุกแล้วน้องหดจนไม่รู้จะหดยังไงแล้วเดี๋ยวมันเหนียวมันต้องกินสดๆอ่ะกลายเป็นเอาฟอร์มาลีนเข้าปากเข้าไปเต็มๆอีกเข้าสู่ร่างกายเข้าไปอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีนะครับทุกวันนี้ยัง
ข่าวก็ยังมีอยู่ว่าแบบตรวจพบเจอสารปนเปื้อนพวกฟอร์มาลีนทั้งหลายแหละก็ยังเจออยู่เอ๊ะเหมือนเมื่อไม่นานมานี้เนอะที่มีข่าวใช่รู้สึกว่าในอ่างทะเลอ่ะมันก็มักจะมีเพราะว่ามันแบบเสียง่ายบางทีรถกับข้าวรถอะไรที่เขารับมาจากทะเลเนี่ยกว่าเขามาขายสมมุตินะเอาไปมาทีนึงแล้วไปมหาชัยไปสมุทรสาครสงขลาอะไรไปรับอาหารทะเลมานึกออกไหมครับแล้วเขามาขายเนี่ยบางทีแบบโอ้โหวันหนึ่งมันจะขายให้หมดเลยหรือไปทีงค่าน้ำมันก็เข้าใจแล้วเนี่ยยิ่งบ้านเรานะครับร้อนง่ายหน้าร้อนน้ำแข็งแป๊บเดียวละลายหมดก็ต้องใช้เนี่ยทางลัดวิชามานซึ่งไม่แนะนำนะอ๋อแต่ถ้า คือใส่ในปริมาณน้อยของสดก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นานมันต้องโอ้โหตายแล้วก็ไม่ควรใส่เลยไงฟอร์มาลีนคือห้ามใส่นะมันแช่ศพแล้วคงไว้ซึ่งสภาพไม่ให้มันเน่าบูดเสียใช่ไหมแล้วอันตรายอย่างนี้ไม่ควรใส่เลยอย่างนี้แสดงว่ากินมาไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งเราถามว่าทุกวันนี้เราได้รับไหมก็คงจะมีอยู่ครับแต่ว่าเราแบบได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะต้องบอกอย่างนี้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเรารับโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะอันเนี้ยก็ต้องพึงระวังแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งอันนี้พบเยอะมากเยอะมากที่สุดใช่คือยาฆ่าแมลงตกค้างแหมผักผลไม้เลือกทีนึงก็ต้องผักผลไม้นี่คือยาฆ่าแมลงตกค้างมีพิษต่อร่างกายอย่างสูงเลยแล้วมันไม่ใช่กินแล้วไปน้ำลายฟูมปากอย่างที่อาจารย์บอกมันก็จะค่อยๆสะสมไปนะที่อันดับต้นๆเลยนะพูดง่ายๆว่าสำรวจที่ไรเจอตกค้างตลอดก็คือส้มถ้าผลไม้นะครับส้มเนี่ยแบบที่เปลือกแล้วถ้าเราล้างไม่ดีเป็นไงครับยาฆ่าแมลงมาติดที่เปลือกแล้วถามว่าเราเอามือเนี่ยไปจับมันก็ได้รับมาถามว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็กินมาอย่างเงี้ย5ปีมันไม่ได้กินเปลือกไม่ได้กินเปลือกอ้าว5ปี10ปีไม่เป็นอะไรแล้วอีก10ปีถัดมาเป็นมะเร็งจบเลยไม่รู้ตัวไงโอ้ยพริกอย่างเงี้ยครับฮะพริกแต่พริกขี้หนูอย่างเงี้ยหรือพริกอะไรบางทีแบบว่าขนงคันนาอย่างเงี้ยอาจารย์เคยนะสมัยเรียนน่ะจำได้เลยค่ะว่าสั่งคะน้าปลากระป๋องสมัยแบบเป็นนิสิตอยู่นิสิตอยู่แบบจำได้เลยแล้วพ่อค้าเอาคะน้าหมดเรียกให้ลูกไปซื้อที่ตลาดค่ะนะครับไปซื้อที่ตลาดก็เดินไปนิดนึงไม่ไกลมากก็นั่งรอไปดูลูกเอามาปุ๊บพ่อก็เอาคะน้าออกจากถุงปุ๊บหั่นปับ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 ขึ้นเขียงปุ๊บไม่ล้างหรือเต็มที่นะจุ่มใส่ถังมหัศจรรย์ถังนี้ล้างทุกสิ่งคือจุ่มฟวดขึ้นมาแล้วก็ซับๆๆโยนลงระหว่างว่าความร้อนชนะทุกสิ่งฆ่าทุกสิ่งแต่มันจะฆ่าเราแทนมันก็ไม่ได้หายไปไหนถูกต้องครับมันเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเฮ้ยยาฆ่าแมลงเนี่ยมันปนเปื้อนในพืชผักผลไม้แบบอาจารย์บอกโอ้ทุกวันเนี้ยมีหมดใช่ก็ยังมีคนแซวบอกว่าคนปลูกผักเขาไม่กินผักที่ตัวเองปลูกใช่เพราะว่ามันมียาฆ่าแมลงตกค้างไงครับเยอะมากถามว่าอาจารย์งั้นเราก็เลือกแบบออร์แกนิกสิไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางเลือกอันนี้อาจารย์มีข้อมูลการศึกษาวิจัยไปสำรวจมาเองเลยอันนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่โภชนวิทยามหิดลนะทำซีเนียร์โปรเจกต์ตอนนั้นอาจารย์ควักเงินส่วนตัวเองเลยนะ 20,000 ให้นักศึกษาไปเลยเพราะอยากรู้ไปเก็บรายการอาหารเนี่ย100รายการโอ้เป็นไง100รายการเก็บเฉพาะตัวอย่างออร์แกนิกอ๋อไม่ได้แบบทุกอย่างเพราะต้องการอยากรู้ว่าการวิจัยของอาจารย์คำถามหรือข้อสงสัยคือผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้และธัญพืชสดและแปรรูปเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์ค่ะมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่หรือไม่ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเหล่านี้นะเลือกเฉพาะออร์แกนิกเลยให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าไอออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช้สารเคมีนี่ที่แท้ทรูหรือเปล่า จริงหรือเปล่าอาจารย์ท้าทายวงการอาหารอีกแล้ว ท้าทายเลยว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่คุณเคลมหลาเลยนะเลือกเฉพาะที่เคลมเลยนะเช่นเมล็ดอัลมอนด์นำเข้าออร์แกนิกจากอเมริกาผักออร์แกนิกเอามาเลยเก็บมาเลยทุกรายการเลยที่แปะฉลากว่าออร์แกนิก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 มา100รายการวิเคราะห์ปุ๊บจาก100รายการพบ9รายการ 9% เลยนะที่ไม่ใ
ช่ออแกนิกคือเคลมว่าออแกนิกแต่มียาฆ่าแมลงตกค้างอุ้ยแล้วมีนมอัลมอนด์ยี่ห้อยอดนิยมด้วยเดี๋ยวคือยังตกใจเลยแต่เราออกอาการไม่ได้ไงไหนๆว่าบอกว่าออแกนิกอ่ะออแกนิกมันต้องแบบว่าไร้ซึ่งแบบเคมีแล้วผักออแกนิกเจอด้วยเจ้าดังด้วยออแกนิกของไทยว้าเจ้าดังเลยอาจารย์สำรวจอาจารย์ก็ตกใจเพราะไปเก็บตัวอย่างที่ไหนรู้ไหมครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังหมดเลยอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง5ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคือแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือแน่นอนเขาต้องคัดสรรวัตถุดิบมาวางขายมันออร์แกนิกต้องออร์แกนิกจริงๆนะแต่เขาไม่มีการตรวจ QC ที่แท้จริงไงครับว่าซุ่มตรวจซิว่าเฮ้ยมันจริงไหมหรืออาจจะดูใบจากผู้ประกอบการที่เอาผักมาเข้าเอาผลิตภัณฑ์มาเข้าเนี่ยออร์แกนิกโอเคก็จบหรือเห็นฉลากก็คือเชื่อจบก็ส่งกันเป็นประจำก็ไว้ใจแล้วแหละก็ตามนั้นแหละหรือมีใบมาปุ๊บล็อตนี้มันนิกล็อตถัดไปนิกเปล่าไม่รู้นึกออกไหมครับไอ้ซีทรงตัวแล้วมันนิกนะหรือฟาร์มของคุณเนี่ยต่อให้ออร์แกนิกแต่ฟาร์มข้างๆไร่ข้างๆโอ้โหฉีดยาฆ่าแมลงมาไอ้ลมพัดมาตกนึกออกไหมฝนตกมาน้ำชะดินมาสารยาฆ่าแมลงมาปนเปื้อนแปลงผักมาทุกที่ทุกทางทุกที่ทุกทางทั้งลมทั้งยาฆ่าแมลงฝนฟ้าเลยมันคอนโทรลยากไงอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะใช่ครับอาจารย์บอกว่ามันอาจารย์เซอร์ไพรส์เลยชาเขียวอะค่ะที่ว่าออร์แกนิกอะยังตรวจไม่ออร์แกนิกอาจารย์ตกใจไหนไปตรวจอีกสิ เหมือนไอ้เครื่องดื่มธัญพืชเนี่ยออร์แกนิกนะไปตรวจซ้ำตรวจซ้ำอยู่3ตลบก็ยังเจอโอ้อาจารย์เบนช่วงไหมเนี่ยแล้วยาฆ่าแมลงตกค้างซึ่งถามว่าอ้าวมันอาจจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยที่แท้จริงเพราะเรากินต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วอีกหนึ่งสารปนเปื้อนที่แฝงอยู่โดยที่เราได้รับไม่รู้ตัวคือโลหะหนักครับโลหะหนักโลหะหนักเนี่ยบางคนบอกอ้าวโลหะหนักมันก็เป็นแร่ธาตุนี่อาจารย์แต่โลหะหนักบางชนิดเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นปารอตะกัวแคดเมียมแล้วสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่รอบตัวเราเลยปลาหลอดอย่างนี้ครับในอาหารทะเลในน้ำมันปลาบางคนกินน้ำมันปลาฟิชออยล์คุณลีนึกออกไหมบำรุงสมองหัวใจสายตาข้อนะกลายเป็นว่ามีโลหะหนักปนเปื้อนตกค้างจากปลาทะเลเ อย่างเงี้ยโลหะหนักปนเปื้อนหรือแม้กระทั่งอมันก้ามที่อุดฟันเราอะครับค่ะเนี่ยก็มีปลาหลอดนะเราก็ค่อยๆแทรกซึมได้รับแต่แค่ว่าแบบเรามีกระบวนการตับไตกำจัดแต่ถ้านานๆมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มันไม่ดีกับสุขภาพหรือตะกั่วอย่างเงี้ยมันมาจากในภาชนะทั้งหลายแหละในหม้อภาชนะอาหารที่บัดกีเชื่อมด้วยตะกั่วเงี้ยครับเราไม่รู้เลยอ๋อมีหน้าเดี๋ยวนี้เขาใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวปรุงอาหารที่แบบว่าไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารตะกั่วตกค้างหรือแม้กระทั่งเราไปกินอะไรอ่ะข้าวขาหมูก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยบางทีนะโอ้เย็นมาคุณลีนึกออกไหมว่าไม่ได้ล้างหรอกเช้ามาเนี่ยแม่ค้าก็เติมน้ำนึกออกไหมแล้วก็เคี่ยวไปอยู่ในหม้อก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวน้ำพะโล อ่ะน้ำพะโล้เนี่ยสูตรโบราณนะ30ปีกะละมังยังใบนี้หม้อยังใบนี้อยู่ เดี๋ยวนึกออกไหมไม่ได้คนละสูตรกันอันนี้ร้อนหนักละลายออกมาในน้ำพะโล้น้ำก๋วยจั๊บน้ำเห็นภาพเลยใช่ไหมบางร้านเราไปดูโอ้โหแบบเก่าแบบแหมมันเก่าแก่มันอร่อยอ่ะเฮ้ยมันเข้มข้นตรงนั้นแหละอาจารย์เข้มข้นมากเลยเพราะไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยครับพอตกมาปุ๊บ 4-5 โมงเย็นปุ๊บก็คือปิดร้านปิดเตาแก๊สปิดไฟพอเช้ามาก็เบิร์นต่อโอ้ยผู้ประกอบการอย่าใจร้ายกันขนาดนี้เลยใช่เราก็ต้องเนาะดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งพลาสติกห่ออาหารพวกนี้ก็จะมีพวกไมโครพลาสติกแคดเมียมโลหะหนักอยู่นะใช่ใช่ที่เขารณรงค์แบบให้ใช้พลาสติกแต่น้อยเนาะพวกโลหะหนักเนี่ยหรือแม้กระทั่งข้าวเนี่ยมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ทุกวันนี้ยังมีเจอนะครับอลูมิเนียมในกระป๋องกระทะกะละมังที่อาจารย์บอกนี่แหละอลูมิเนียมก็มีนะนอกจากตะกั่วที่บัดกีหม้อแล้วเนี่ยกระทะกะละมังทั้งหลายแหล่เนี่ยเคี่ยวขามูคนตกใจอาจารย์งั้นชีวิตนี้กินอะไรไม่ได้นั่นน่ะสิเริ่มจะถามคำถามนี้แล้วเอายังไงถ้ามองในด้านฟู้ดเซฟตี้เนี่ยแทบจะแบบรอบตัวเราอะสารพัดพิษแล้วพิษมันมีอ่ะมันแฝงอยู่บางทีทำให้เราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับโลหิตจางกระดูกบางไตวายสมองเสื่อมโอ้ยตายแล้วพิษโลหะหนักเยอะมาก
สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆฉะนั้นแล้วอาหารที่ช่วยขจัดพิษโลหะหนักนะก็คือพวกเปกตินจากพืชผักพวกแอปเปิ้ลเขาถึงบอกว่ากินแอปเปิ้ลทุกวันกล้วยพืชตระกูลกะหล่ำขับสารพิษโลหะหนักปลอดตะกั่วได้ดีผักใบเขียวมีคลอโรฟิลล์จับสารพิษเหมือนคีเลชันโดยอาหารอารมณ์ประมาณนั้นกระเทียมก็ขับปลอดตะกั่วแคดเมียมขมิ้นชันพวกนี้นะครับพวกนี้เรากินพืชผักเนี่ยมันก็ช่วยลดความเป็นพิษได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบางคนโอ๊ยตกใจกลัวกินไปเถอะเรากินข้าวขาหมูเนี่ยมันมีอยู่อ่ะนานๆเรากินทีนึงก็ฟาดกระเทียมเข้าไปฟาดพริกเข้าไปไปขับโลหะหนักสารพิษลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดนะครับและที่สำคัญบางคนบอกอาจารย์เราเลี่ยงได้ยังไงก็วนให้มันหลายๆเจ้ากระจายความเสี่ยงและที่สำคัญทุกวันนี้มีชุดทดสอบเทสคิดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์บริการมีชุดทดสอบบอแลกทดสอบสารกันลาสารฟอกขาวสารฟอร์มาลีนแม้กระทั่งยาฆ่าแมลงตกค้างไม่กี่บาทถ้าบางคนเราเจ้าไหนประจำหน่อยคุณลีสั่งซื้อออนไลน์ได้นะทีเดียวเลยไปจัดมาจัดมาไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยแต่มันบางทีมันคุ้มค่าไงบางทีเนี่ยเราตรวจเลยให้รู้เลยว่าเจ้าเนี้ยที่เรากินอยู่นะค่ะปลอดภัยนะจากบอแลกไอ้หมูที่เราใช้อยู่เนี่ยยาฆ่าแมลงเจ้าเนี้ยไอ้ผักเจ้าเนี้ยที่เราซื้ออยู่เนี่ยซื้ออยู่ 2-3 เจ้าตลาดนี้หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยมันปลอดภัยมันสบายใจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะของที่กระทรวงสาธารณสุขที่ให้มาทำเทสคิดทดสอบง่ายๆหยดน้ำยาง่ายๆที่บ้านเองได้ เพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกนะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับว่าก็กินให้มันหลากหลายเลือกผู้ผลิตนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดนะครับสารปนเปื้อนที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนฆาตกรเงียบนะทำลายสุขภาพเราได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ารอบตัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเป็นพิษเพิ่มขึ้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ริ้วรอยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอยากมีผิวดีทำไมต้องเลี่ยงความเย็นและแสงแดดศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวานิชภักดีเดชาภาควิชาตะจัดวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับริ้วรอยบนใบหน้าจริงๆเกิดได้จากหลายอย่างอันแรกที่สุดง่ายๆเลยคือเกิดจากการขยับหน้าคือถ้าเรามีการแสดงสีหน้าเราก็จะเกิดรอยบนใบหน้าได้อย่างเช่นตีนกาใช่ไหมคะ ร่องแก้มจริงๆก็เกิดจากการยิ้มจริงๆแล้วอันนึงอ่ะมันเกิดจากการที่เราขยับใบหน้าแต่แน่นอนเราก็ทุกคนก็ต้องอยากขยับใบหน้าได้บ้างถูกไหมคะไม่ใช่แบบว่าหน้าแบบแข็งไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราจะบอกว่าริ้วรอยอ่ะมันจะมาเพิ่มขึ้นได้คือจริงๆตอนเราเด็กๆ เราก็มีริ้วรอยเนาะเด็กอายุน้อยๆไม่กี่ขวบก็เริ่มมีริ้วรอยจากการขยับแต่ริ้วรอยพวกนี้จะมากขึ้นและอยู่ลึกขึ้นทั้งที่บางทีถ้าเราไม่ขยับหน้าก็จะเห็นริ้วรอยได้อันเนี้ยก็คือริ้วรอยที่มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นมาจากคุณภาพผิวที่แย่ลงค่ะคือจริงๆกรรมพันธุ์มีส่วนนะคะถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะคนที่อยู่ต่างประเทศต่างตะวันตกอะค่ะยุโรปอเมริกาพวกเนี้ยริ้วรอยเขาจะมากกว่าผิวคนเอเชียเพราะจริงๆแล้วผิวคนเอเชียเนี่ยมีความหนาของชั้นหนังแผลเนี่ยมากกว่าคนในกลุ่มนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือสถานที่ที่เราอยู่ว่าเป็นยังไงสถานที่ที่เราอยู่คือถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่อากาศแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวผิวเราจะสูญเสียน้ำมากกว่าก็จะแก่เร็วกว่าก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน้าเราเด็กกว่าฝรั่งอยู่แล้วอันนี้นะคะอันที่สามก็คือการโดนแดดถ้าสมมติว่าเราโดนแดดมากกว่าเราก็จะผิวก็จะแก่เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของการกันแดดมีส่วนค่ะถ้าสมมติว่าฝรั่งก็เหมือนกันเลยชอบอาบแดดในขณะที่culture ของคนเอเชียจะที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยชอบโดนแดดเราก็จะยิ่งแก่ช้าเข้าไปใหญ่คนที่ผิวคล้ำก็จะแก่ช้ากว่าคนผิวขาวเนื่องจากมีเซลล์เม็ดสีที่เป็นเซลล์เม็ดสีเมลานินเอาไว้ป้องกันแดดได้มากกว่าจริงๆปัจจัยหลักๆเนี่ยจะอยู่เท่านี้ที่เหลือก็เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วค่ะถ้าเราใช้ชีวิตหรือใช้ร่างกายสิ้นเปลืองนะคะเกิดสารอนุมูลอิสระเยอะๆยกตัวอย่างเช่นเราเครียดเราอดนอนเราสูบบุหรี่กินเหล้าใช้ร่างกายแบบเอ็กซ์ตรีมเราก็จะแก่เร็วกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะการโดนแดดเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างจริงๆก็ต้องยอมรับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรากลัวเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดที่ผิวหนังมากเกินไปเราก็ใช้วิธีการกินวิตามินดีเสริมได้หรือ
เราอาจจะยอมโดนแดดที่ตัวแต่อาจจะทาครีมกันแดดที่หน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.